หนูเนี่ยก็จะคบกับแฟนเนี่ยแฟนก็จะมีอายุอ่อนกว่าประมาณ2ปีแฟนเนี่ยก็จะประมาณ26อ่ะค่ะก็คบกันมาได้ประมาณ 2-3 ปีได้แล้วซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเค้าก็จะมีแฟนของเค้ามาค่ะคบกันมาประมาณ6ปีแต่ว่าไม่ได้ซ้อนนะถูกมั้ยใช่ค่ะซึ่งตอนที่เค้ามาจีบเราเนี่ยเค้าก็เดินหน้าเค้ามาจีบเราเราก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดจะมาจีบเราแล้วมีแฟนเราไม่อยากยุ่งนะให้ไปเคลียร์ตัวเองซะอะไรแบบนี้ซึ่งเค้าก็ไปจัดการคนของเค้าซึ่งเค้าก็ไปเลิกกับทางนั้นแล้วเค้าก็มาคบเราซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้วิธีการเลิกของเค้ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงซึ่งแต่เค้าก็เคลียร์ตัวเองในการมาคบเราเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงนั้นที่เค้าคบกับเราอะค่ะมันก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปเนาะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบถึงกับสวยหรูค่ะพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันซึ่งเค้าก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านของเราคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีแผนว่าเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะรับรู้แล้วเราก็มีการเขาก็ได้ไปคุยกับทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านเขาแล้วก็ฝั่งผู้ใหญ่บ้านเราก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะช่วยกันเก็บเงินแต่งงานอะไรกันประมาณนี้สิ้นปีเนี่ยก็น่าจะลงตัวแล้วก็คือสิ้นปีนี้ที่วางแผนไว้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะก็คือสิ้นปีนี้ก็อาจจะเหมือนไปคุยกันให้เป็นกิจลักษณะมากขึ้นว่าจะยังไงอะไรแบบไหนพอทีนี้มาช่วงสิ้นเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันเกิดมีปัญหาปุ๊บเขาเนี่ยอยู่เขาก็มาพูดกับเราว่าอยากจะกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่กับเราแล้วซึ่งอยู่กับเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยไม่มีอิสระอยากกลับไปอยู่บ้านคิดถึงพ่อแม่ซึ่งเราเนี่ยก็จะให้เขากลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วที่วันที่เขาหยุดงานแต่อยู่ๆก็มาบอกว่าเอ้ยอยากจะกลับบ้านอยากจะไปอยู่กับเพื่อนอยากจะไปกินเหล้ากับเพื่อนอยากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนะก่อนที่จะมาเป็นปัญหาตรงเดือนเมษาเนี่ยมันก็มีโควิดทำให้เราต้องอยู่ด้วยกันกับเขาตลอดเวลามากขึ้นด้วยไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะที่เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วไม่ระแคะระคายอะไรคุณหนูปอนี่ไม่เคยมีปัญหาอ๋อเหรออ่าอยู่ดีๆก็มาบอกเราแบบนี้ไม่มีปีที่คุยแล้วซึ่งเรื่องสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่เคยห้ามแล้วเราก็ไปด้วยได้ตลอดจะอยู่ๆก็อยากจะบอกว่าเอ้ยอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็อยากจะกลับบ้านคิดถึงบ้านเราก็โอเคแล้วเขาบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเอาแต่เสื้อผ้าชุดทำงานไปนะเขาบอกไม่เอาของทุกอย่างของเขาหมดเลยเขาจะกลับไปอยู่บ้านเราก็งงงงสิแล้วพอเราก็เลยขนของไปให้ที่บ้านเขาซึ่งเราก็ไปด้วยอารมณ์ค่อนข้างโมโหนี่แหละว่าอ้าวอยู่ๆอยากกลับบ้านแล้วก็บอกแม่เนี่ยเขาให้เอาของมาให้เขานะแล้วเขาก็กินเหล้าอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคือฟิวจะกลับบ้านไม่ได้เราก็ขอตัวกลับเลยพอวันรุ่งขึ้นเราก็โทรหาเขาเขาบอกว่าเขาติดงานยังไม่พร้อมจะคุยเดี๋ยวว่างแล้วจะสะดวกปุ๊บแล้วจะโทรติดต่อเราพอติดต่อเราได้ปุ๊บเขาบอกว่าเขาต้องการเลิกกับเราเขาคิดมาดีแล้วทั้งคืนว่าต้องการที่จะเลิกกับเราเพราะอยู่กับเราเขาไม่มีความสุขไม่มีอิสระเราก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมมันมีเหตุผลอะไรเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะเลิกเพราะว่าอยู่กับเราเนี่ยไม่มีอิสระอยากจะไปไหนเราก็ต้องไปด้วยหรืออยากจะกลับมาบ้านก็ต้องมาอยู่บ้านได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็บอกกับเราว่าแม่เขาพ่อแม่เขาเนี่ยไม่โอเคกับเราอยากให้เลิกกับเราคบกับเขามากี่ปีคะประมาณ2-3 ปีค่ะแต่กับแฟนเก่าเขาเนี่ยเขาคบกันมา6ปีโอเคกับเรา 2-3 ปีโอเคซึ่งเราก็เลยงงเราก็เลยโทรกลับไปถามพ่อกับแม่เขาว่าพ่อกับแม่หนูเนี่ยทำอะไรให้พ่อกับแม่ไม่พอใจหรือเปล่าคะเขาก็บอกไม่มีลูกมีอะไรกันมีปัญหาอะไรกันเราก็บอกว่าทางนั้นนะเขาพูดกับเราแบบนี้ลูกแม่พูดกับหนูแบบนี้แม่บอกไม่แม่ไม่ได้พูดเราก็เลยรู้แล้วว่าเขาอ้างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็โทรไปหาเขาเขาก็ยังยืนยันว่าเขาต้องการจะเลิกและไม่มีอะไรจะคุยแล้วคือตัดสินใจแล้วชัดเจนว่าฉันเดินออกแน่นอนแล้วคุณหนูปอทำไงก็ทิ้งเราไว้กับเหตุผลงงๆแล้วเราก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกค่ะพอหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็มารู้ว่าเขาเนี่ยกลับไปง้อแฟนเก่ารู้ได้ไงอ่ะแฟนเก่ารู้ได้ไงเอาเป็นว่าเหมือนแบบมีรุ่นน้องที่เห็นแล้วก็รับรู้ทุกอย่างนะคะ okay. เราบอกเพราะเขาคิดว่าเรายังไม่จบกันหรือยังไงก็ช่างเขาก็เลยเหมือนอยากบอกอะไรอย่างเงี้ยไปหากันที่บ้านผู้หญิงแล้วก็ไปมีอะไรกันแล้วก็กลับมาคบกันเลยแล้วก็ไม่ไปทำงานเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ไปทำงานเลยตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอังคาร
ไม่ไปทำงานแต่ออกจากบ้านแต่ชุดทำงานแล้วออกจากบ้านขับรถออกไปไม่ไปทำงานแล้วก็ไปอยู่บ้านผู้หญิงคนนี้ซึ่งเพื่อนที่ทำงานเราเนี่ยก็แบบเฮ้ยแฟนเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่มาทำงานเลยเราก็เอ้าจะไม่ไปได้ยังไงเราก็เลยโทรไปถามแม่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่มาทำงานแม่บอกไม่เขาแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานทุกวันมันก็เลยกลายเป็นโป๊ะแตกแหละค่ะแต่มันน่าเสียใจค่ะพี่ตรงที่ว่าเราเนี่ยถามเขาว่าทำไมถึงอยากจะแบบเลิกกับเราเขาทิ้งเราไว้ด้วยเหตุผลแค่ว่าเขาเนี่ยอยู่กับเราแล้วแบบไม่มีสละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นเหตุผลที่แบบเราไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ให้อิสระตรงไหนในเมื่ออยากไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับเช้าเราก็ให้กลับเราไม่เคยว่าเลยแต่แค่แบบถ้าอยากจะกลับไปถ้าบอกกับเราดีๆเนี่ยเรายินดีเราโอเคเลยแล้วเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะแบบแสดงความเป็นเจ้าของทุกอย่างอย่างเช่นลงรูปให้เห็นว่าอยู่กับบนรถแฟนเรานะหรือว่าชัดเจนเขาแก้แค้นหรือเปล่าในความคิดหนูก็คิดว่าแบบนั้นพี่เขาแค้นไหมตอนที่เราได้ผู้ชายมาก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็มีเหมือนส่งข้อความมาด่าฝั่งผู้ชายนู่นนี่นั่นซึ่งผู้ชายเนี่ยก็เป็นคนไปจบทุกอย่างโดยที่หนูก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแต่ในมุมของเขาณวันนั้นเราก็คือคนที่เขาก็รู้สึกว่าเราไปแย่งเขาแย่งมาใช่ไหมเป็นไปได้ไหมสมมติมองในมุมเขาณวันนั้นประมาณว่าถ้าไม่มีหนูเข้าไปเขาก็คงไม่เลิกกันอะไรประมาณนั้นแล้วณปัจจุบันนี้คุณหนูปอเขาก็คืออยู่ด้วยกันแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะก็ใช่ค่ะเขาก็มีแผนที่จะแต่งงานกันสิ้นปีนี้อ้าวแล้วตอนแรกที่บอกแผนจะแต่งกับเรานี่คือก็แผนเดิมนี่แหละเพียงแต่เปลี่ยนเจ้าสาวแผนเดิมค่ะใช่แล้วก็มีแผนที่จะซื้อบ้านด้วยกันโดยที่ไปทำเรื่องกู้ของสวัสดิการของบริษัทอะไรเรียบร้อยแล้วที่จะซื้อบ้านให้เป็นชื่อของผู้หญิงคนนี้เรียบร้อยเขาก็ดูออกตัวแรงชัดเจนว่าอยากจะไปกับหนูจากหนูปอแล้ววันนี้คุณหนูปอโทรมาอยากปรึกษาอะไรคะค่ะคือตอนนี้หนูกำลังยังจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกกับที่บ้านของหนูยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นหนูยังจัดการความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้ยังเหมือนเราไม่รู้จะทำยังไงหรือว่าจะเอายังไงอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์ผ่านมานานแค่ไหนครับมาสิ้นเดือนเมษาถึงณตอนเนี้ยค่ะสิ้นเดือนเมษาจนถึงตอนนี้กับการคบกันมา2อาทิตย์2กว่าใช่กับการคบกันมา 2-3 ปีมันยังจัดรู้ก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็ความรู้สึกยังไม่นิ่งหรอกถูกต้องดังนั้นคือมองก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่หนูปอถ้าวันนี้เราทุกคนที่ฟังอยู่เจอแบบหนูปอแล้วมันเลิกกันแบบนี้มันก็ต้องสับสนแล้วยังจัดการความรู้สึกไม่ได้หรอกลูกก็ว่า2อาทิตย์มันยังวัดอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคำถามต่อไปคือแล้วคุณหนูปออยากได้เขากลับมามั้ยคะตอนนี้คิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วอะค่ะก็นั่นไงก็คืออยากได้แค่ไหนเขาก็แสดงชัดว่าไม่กลับมาแล้วอะดังนั้นคือลูกก็รู้สึกว่าถ้าเป็นลูกกอล์ฟเลยนะลูกกอล์ฟก็ต้องเริ่มที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เผชิญหน้าความจริงก่อนต้องเผชิญหน้าความจริงก่อนว่ามึงเราเลิกกันจะบอกกับที่บ้านยังไงถ้าที่บ้านถามก็เราเลิกกันเลิกกันค่ะเหตุผลอะไรเราไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลก็ได้นะคะคนมันเลิกกันมันไม่ต้องบอกคนอื่นก็ได้ว่าเลิกกันเพราะอะไรเนี่ยคะหนูปอที่บ้านจะถามใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าที่บ้านถามก็บอกว่าโอเคเราก็หมดรักกันเราคุยกันว่าเราไปด้วยกันไม่ได้ตอนที่อยู่ด้วยกันคุณหนูปอมีความสุขไหมครับคนนี้ปนกันไปอ่ะเห็นไหมคือแสดงว่าทุกสุขปนกันไปแล้วเคยถามเขาไหมครับว่าเขาอยู่เราแล้วมีความสุขหรือเปล่าเวลาถามเขาก็จะบอกว่าเขาโอเคไม่เอาอย่างนั้นค่ะเคยถามประโยคนั้นไหมคะว่าเธออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเปล่าเคยใช้ประโยคนี้ไหมคะไม่เคยค่ะโอเคนะคะนั่นหมายความว่าที่ผ่านมา 2-3 ปีอะค่ะคุณหนูปอแค่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มีดีบ้างไม่ดีโอเคไม่โอเคมันก็มีความสุขสุขก็บูมไม่เต็มปากทุกข์ก็มีมาบ้างเขาก็ไม่เคยตอบว่ามีความสุขเหลือเกินดังนั้นวันนี้การที่จากกันมันอาจจะเป็นเรื่องดีแล้วก็ได้ไหมคะอย่างน้อยชีวิตที่สั้นของเราสักครั้งในชีวิตเราจะได้ไปบอกได้ว่าฉันมีความสุขกับคนที่ฉันคบอยู่มันนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณหนูปอแล้วก็แฟนคุณหนูปอต้องการลูกก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือการนอกใจหรือเปล่าเพราะว่าไทม์ไลน์ที่แฟนไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าระหว่างที่เขาคบกับคุณหนูปอมาแบบสมมติ 2-3 ปีคุณหนูปอนึกออกมั้ยเขามีติดต่อแฟนเก่าบ้างไหมคือเพราะว่าอยู่ดีๆมันปุบปับลูกก็สังเกตว่ามันรู้สึกปุบปับอย่างเงี้ยสมมติเรามองในแง่นึงว่าเอ้าหรือเ
เขาติดต่อกันมาสักพักแล้วเขาติดต่อกันมาตลอดถูกต้องถ้าเขาติดต่อกันมาตลอดอย่างเงี้ยคุณหนูปอต้องยอมปล่อยเลยเพราะนี่คือเคสนอกใจไงคุณหนูปอทนอยู่กับคนที่นอกใจได้ไหมคะไม่ได้ค่ะดังนั้นคือวันนี้หน้าที่ก็คือเราจัดความรู้สึกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็รับมันมาเข้ามาเลยค่ะว่ากูสับสนมันโอเคนะคะคุณหนูปอที่จะบอกว่าวันนี้กูสับสนว่ะวันนี้กูอ่อนแอวันนี้กูฟุ้งซ่านแต่วันนึงอ่ะคุณหนูปอเมื่อมันนานกว่านี้รู้ก่อนว่า 2-3 อาทิตย์ยังวัดอะไรไม่ได้ว่ะพี่คุณหนูปอจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยแต่กูต้องไปต่อไหมคุณหนูปออยากมีความสุขกับคู่ชีวิตสักคนไหมคะในวัย28คุณหนูปอว่ายังมีคนนั้นอยู่ไหมคะคิดว่าต้องมีค่ะใช่ต้องมีคุณหนูปอมันถูกต้องดังนั้นเข้าสู่พาร์ทของการเยียวยาละกันปล่อยเขาไปอาจจะต้องเริ่มที่จะ move on ในวันที่พร้อมนะคะวันนี้ถ้าจะเศร้าก็ดื่มด่ำกับมันไปก่อนโอเคอย่างที่ลูกกอล์ฟว่าครับมันเพิ่งผ่านมาประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเองผมว่าให้เป็นใครก็ทำใจลำบากครับผมว่ามันเร็วเกินไปหนูปอค่ะมันคืออย่างนี้ในแง่ของเวลามนุษย์เราเจอกับเรื่องราวที่เจ็บปวดหรือว่าเรื่องที่ช็อกเนี่ยตามธรรมชาติของมนุษย์มันจะเกิดการปฏิเสธในใจในแบบที่เราเองก็ไม่รู้ตัวว่าเราปฏิเสธมันอยู่ฮะคือจิตใต้สำนึกของเราปฏิเสธมันว่าไม่จริงไม่จริงกูยังต้องมีกันอยู่สิกูจะสู้กูจะยื้อมันจิตใต้สำนึกเราแค่ยังไม่ยอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วแค่นั้นเองนั่นทำให้อะไรฮะนั่นทำให้เกิดเรื่องที่คุณปอจะไปสืบเขาตลอดเวลาว่าตอนนี้ชีวิตเขาถึงสเต็ปไหนละว่าคุณปอรู้ถึงขนาดที่ว่าเขากู้เงินบริษัทเพื่อจะไปซื้อบ้านผมว่าอันนี้ลึกมากลึกจนถึงขนาดที่ว่าเข้าใจได้ว่าทำอะไรที่เป็นแรงขับที่ทำให้คุณหนูปอพยายามทุกอย่างขอให้ได้รู้เรื่องเขาเถอะว่าเขาทำอะไรอยู่นั่นเพราะมันยังใหม่อยู่เรายังปฏิเสธความเศร้าครั้งนี้อยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปธรรมชาติและกลไกทางจิตวิทยาของมนุษย์เราจะยอมรับได้แล้วแหละว่าอ๋อกูแพ้แต่ทุกครั้งที่ผมได้ฟังเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในพุทธพุทโธหรือเรื่องของคนรอบตัวผมใครก็แล้วแต่ที่กำลังจะแต่งงานแล้วคู่ของตัวเองนอกใจหรือทำเรื่องไม่ดีจนต้องเลิกกันก่อนแต่งงานผมจะยินดีกับคนนั้นทุกครั้งแล้ววันนี้ผมจะยินดีกับหนูปออย่างน้อยเราได้เห็นตัวตนกันก่อนที่เราจะแต่งงานกันไปแล้วยิ่งบางคนแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนไปอีกมีลูกไปอีกเงื่อนที่ผูกมันยิ่งแน่นยิ่งมีหลายปมนะวันนี้คุณหนูปอให้เวลากับตัวเองแล้วเดี๋ยววันนึงอ่ะหนูปอจะบอกกับตัวเองว่าโอ้โชคดีแล้วดีนะกูไม่แต่งไปซะก่อนนะแค่นี้เลยนอกนั้นวันนี้พยายามไม่ต้องไปหาเหตุผลมันว่าเราเขาทิ้งเราเพราะอะไรเพราะว่าผมว่าทุกคำที่เขาพูดมาคนเราเวลาจะเลิกกันอ่ะมันพูดหมดแหละมันพูดไปหมดอ่ะอะไรที่มันเคยดีก็ไม่ดีไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปถือสาระมากผมว่าหลักๆคือเขาไม่รักเราละโคตรโชคดีเลยอ่ะเวลาที่เราเลิกกับแฟนเก่าไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ากูแต่งงานไปเกิดอะไรขึ้นวะถ้ากูแต่งงานไปแล้วมันนอกใจกูหลังแต่งงานทำไงวะฉะนั้นวันนี้นอกใจก่อนแต่งงานแล้วรู้ก่อนโคตรโชคดีเลยแล้วจะบอกว่าคนส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดอยู่กับแฟนแล้วแฟนไม่ใช่โดย average ที่เลิกกันจะอยู่ประมาณ 2-3 ปีมันจะเป็นช่วงที่แบบเป็นตัวเองกันสุดๆแล้วเริ่มไม่ทนแล้วหมดโปรโมชั่นแล้วความอดทนต่างๆสันดานเป็นคนยังไงจะออกมาฉะนั้น2ปีถึง3ปีเนี่ยตอนนี้เป็นตัวเองสุดๆแล้วนะคะไม่ต้องไปเคลือบแคลงกับเหตุผลที่เขาให้เขาจะพูดตลอดว่าเขาเลิกกับเราเพราะว่าเราไม่ให้อิสระต่างๆทุกอย่างมันจะถูกยกตัวอย่างมาเพื่อเป็นข้ออ้างมันไม่จริงหรอกค่ะแต่เป็นข้ออ้างที่ทำให้เขารู้สึกผิดน้อยลงแล้วณวันนี้เนี่ยทำยังไง move on ได้1บอกกับครอบครัวเพื่อเป็นการปลดล็อกสิ่งที่อยู่ในใจเพราะมันเป็นความลับยิ่งเก็บความลับนานเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ใจบอกกับครอบครัวตรงๆเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าครอบครัวรู้เรื่องราวของเราเขาไม่บังคับให้เราแต่งงานเขาจะคิดว่ากูโชคดีแล้วที่กูไม่ส่งลูกไปแต่งงานคนนี้มีน้ำตาแน่นอนนะคะอีกประเด็นนึงก็คืออยากจะคิดว่าก่อนหน้านั้นปอเองเคยอยู่จุดที่เขาอยู่ไงคะเคยอยู่จุดที่ชนะถูกไหมคะค่ะเราคบแค่ 2-3 ปีเรายังเจ็บเขา6ปีผู้ชายไปคบกับผู้หญิงคนอื่นคิดว่าเขาไม่เจ็บเหรอคะปอ
เขาอาจจะเจ็บกว่าปอลากเลือดแล้ววันนี้เขาอาจจะแค้นปอถึงที่สุดเขาถึงเอาผู้ชายคนนี้กลับคืนไปแต่โคตรซวยเลยเพราะผู้ชายคนนี้ไม่มีความหนักแน่นผู้ชายคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาเลือกที่จะอยู่กับผู้หญิงแบบไหนเขาชอบผู้หญิงแบบไหนแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าขนาด6ปีเขายังเลิกได้แล้วกลับไปครั้งนี้เขาจะอยู่ผู้หญิงคนนั้นอะที่ได้กลับไปอะถามว่าทุกวันนี้เชื่อใจผู้ชายคนนี้มากน้อยแค่ไหนเผลอๆอะเขาอาจอยู่แล้วไม่มีความสุขก็ได้วันนี้ปอหลุดออกมาแล้วพี่อยากให้ปอคิด1อย่างคนเราไม่รู้ว่าบาปบุญมีหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยวันนี้เราไม่ต้องไปใช้ชาติหน้าปอใช้กรรมให้สิ้นสุดในชาตินี้เลยว่าโอเคฉันเอาของเธอมานะเธอเอาคืนไปและนับจากวันนี้ถ้าปอจะรักใครอีกดูดีๆอย่าสอนขอให้วันหนึ่งเจอคนที่แบบว่าเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็รักกันมากพอที่จะไปสร้างครอบครัวด้วยกันเนาะเราถามนิดนึงมีคนถามมาในเน็ตบอกเนี่ยถ้าเกิดเขามาง้ออ่ะเอาปะถ้าณวันนี้นะณวันนี้ผมว่าหนูปอผมว่ายอมตอนนี้มันเหมือนมันยังเป็นแผลใหม่อยู่เนาะแผลใหม่อยู่ก็คงเลือกที่จะถอยดีกว่าค่ะขอให้เป็นอย่างนั้นก็จะบอกขอให้ทำได้อยากจะบอกหนูปอว่าความสุขอะอยู่ที่เราเลือกนะใช่ถ้าเราเลือกเอาคนที่ไม่สร้างความสุขให้เราเข้ามาอยู่ในชีวิตเราชีวิตเราก็จะเป็นเหมือนเดิมนะปอมีเพื่อนสนิทในวงกลมแบบในเซอร์เคิลในวงกลมของตัวเองมั้ยมีค่ะช่วงนี้ไปอยู่กับพวกนางช่วงเวลาอกขาดก็อยู่กับเพื่อนจริงอยู่ทุกวันเลยพี่หนูเมาทุกวันนั่นแหละเราจะรู้ว่าเอ้ยชีวิตเราอ่ะมีความสุขที่เอาคนไม่ดีออกจากชีวิตเราไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าพอเขากลับมาแล้วเราเอาเขากลับมาเลยทันทีอ่ะเพื่อนเป็นหมาเลยนะเข้าใจใช่ป่ะปอเข้าใจใช่ป่ะพวกพี่3คนหมาเลยนะหมาเลยนะที่พูดไปทั้งหมดหมาเลยนะครับนะคะหนูก็บอกว่าแล้วหวังว่าหนูเนี่ยจะไม่เอาหิกลับเข้ามาในชีวิตเราเป็นคนรักสัตว์ไงนะนะพอนะโชคดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ